สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำการสมัครสอบวงไทยยุทธวินกันนะครับเนื่องจากที่ผ่านๆมามีน้องๆอินบ็อกซ์เข้ามาถามนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดการสมัครสอบนะครับหรือว่าหลายๆคนก็ยังมีข้อสงสัยว่าควรจะทำยังไงวันนี้พี่ก็จะมาทำให้ดูนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยครับขั้นตอนแรกในการสมัครนะครับน้องๆต้องใช้ Gmail ของตัวเองในการสมัครเท่านั้นนะครับเพราะทุกครั้งที่น้องสมัครเสร็จรหัสในการแก้ไขรายละเอียดจะถูกส่งเข้าไปใน Gmail ของน้องๆฉะนั้นน้องๆบางคนที่แชร์คอมพิวเตอร์กับเพื่อนหรือใช้คอมพิวเตอร์โรงเรียนเช็คดูดีๆนะครับว่านั้นเป็นคืออีเมลใครครับขั้นตอนแรกนะครับเราไปกันที่เพจไทยยุทธวินนะครับหาโพสต์อันนี้นะครับเข้าไปที่นี้นะครับสมัครสอบทีมดำคอนะครับลองคลิกเข้าไปก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับแต่สำหรับน้องๆหลายคนนะครับที่หาลิงก์ไม่เจอลองพิมพ์ตามนี้นะครับbit.ly/tywmatching2021apply ลองดูนะครับอันนี้พี่เข้าไว้แล้วเห็นไหมครับ bit.ly/tywmatching2021apply ลองคลิกเข้าไปนะครับก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับของพี่จะขึ้นว่าลงชื่อเข้าใช้เพื่อดำเนินการต่อเนื่องจากพี่ยังไม่ได้ล็อกอิน Gmail นะครับแต่ถ้าเกิดน้องๆไม่ขึ้นลงชื่อขึ้นหน้าตาใบสมัครนั่นแปลว่าน้องๆล็อกอินแล้วย้ำนะครับดูเมลของตัวเองดีๆว่าเป็นเมลของตัวเองไหมไม่งั้นสุดท้ายการแก้ไขจะยากมากนะครับไปที่ลงชื่อเข้าใช้ครับจะขึ้นหน้าตาของ Google นะครับพี่เลือกของตัวพี่ป้อนรหัสผ่านครับถัดไปนะครับในกรณีนี้เราเข้าได้แล้วนะครับเราก็จะเริ่มกรอกใบสมัครกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับอีเมล address อยากให้เป็นอีเมลเดียวกับที่เราล็อกอินเข้ามานะครับใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับโอเคข้าพเจ้าอ่านวิธีกรอกใบสมัครและทำความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วใช่นะครับครับเจอหน้าตานี้นะครับเครื่องดนตรีที่สมัครน้องๆสังเกตไหมครับว่าแต่ละหน้าจะมีดอกจันสีแดงหัวข้อไหนที่เป็นดอกจันสีแดงต้องกรอกเท่านั้นนะครับผ่านไปไม่ได้โอเคครับพี่อยากเล่นคัลเลอร์การ์ดครับพี่รักในความสวยงามหากสอบไม่ติดตัวจริงหรือตัวสำรองสนใจร่วมฝึกซ้อมในตำแหน่งสมาชิกสมทบหรือไม่นะครับน้องๆก็ลองดูนะครับความพร้อมตัวเองคำว่าสมาชิกสมทบคืออะไรครับคือสามารถร่วมฝึกซ้อมกับสมาชิกตัวจริงได้นะครับเพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายบางอย่างเช่นค่าอาหารนะครับหรือว่าถ้ามีการไปแสดงนอกสถานที่หรือว่าต่างจังหวัดอันนี้น้องๆต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับอย่างนี้พี่ติ๊กไว้ได้เนาะไปต่อครับคำนำหน้าชื่อครับพี่เป็นนายเนาะชื่อพี่ชื่อ1นามสกุล2ชื่อเล่น3 Name English ครับขอให้น้องสะกดแบบเดียวกับบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของน้องๆนะครับไม่แน่ใจก็หยิบบัตรประชาชนมาดูนะครับfamily name หรือว่านามสกุลนะครับหมายเลขบัตรประชาชนวันเกิดนะครับอายุนะครับต้องพิมพ์นะครับต่อฮะข้อมูลสำหรับติดต่อหรือว่าที่อยู่นะครับ LINE ID นะครับ Facebook คืออะไรฮะชื่อ Facebook ของน้องๆ นะครับข้อมูลการศึกษาหรือว่าการทำงานนะครับมันจะมีอยู่2 ส่วนนะครับสถานศึกษาหรือว่าที่ทำงานปัจจุบันสมมุติน้องๆเรียนอยู่ชั้นมัธยมหรือประถมก็แล้วแต่ก็พิมพ์ชื่อโรงเรียนไปเลยนะครับหรือว่าอุดมศึกษาปตรีปโทก็พิมพ์ชื่อมหาลัยนะครับหรือว่าทำงานแล้วเป็นฟรีแลนซ์เป็นนักดนตรีเป็นอาจารย์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็กรอกไปตามความเป็นจริงเนาะชั้นปีสังเกตไหมครับตรงนี้ไม่มีดอกจันสีแดงแปลว่าจะพิมพ์ก็ได้ไม่พิมพ์ก็ได้นะครับแต่ถ้าน้องๆยังเรียนอยู่ก็ต้องพิมพ์นะฮะกรณีนี้พี่ทำงานแล้วเนาะคณะหรือสาขานะครับถ้าน้องๆอยู่มัธยมอย่างเช่นสายศิลป์ศิลป์คำนวณวิทย์คณิตหรือว่า อยู่มหาลัยบัญชีเรียนบัญชีเรียนดนตรีก็พิมพ์ไปนะครับหรือถ้าจบการศึกษาแล้วถ้าจบการศึกษาแล้วในกรณีที่ทำงานแล้วจบอะไรมานะครับสาขาไหนมาก็ใส่ไปนะครับประสบการณ์ทางด้านดนตรีนะครับพี่ๆอยากรู้ว่าน้องๆเนี่ยมีประสบการณ์ทางด้านดนตรีอะไรมาบ้างนะครับเคยร่วมเล่นวงดนตรีนั้นนี้นู้นเคยผ่านการประกวดเคย
ทำกิจกรรมอะไรมานะครับใส่ไปให้เต็มที่เลยนะครับกำลังเป็นสมาชิกวงอยู่ไหมสมมุติน้องๆอยู่โรงเรียนมัธยมนะครับน้องก็สมาชิกวงโยธวาทิตโรงเรียนบลา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 น้องก็พิมพ์ไปหรือว่าเป็นสมาชิกมหาลัยอะไรก็แล้วแต่นะครับเคยเป็นสมาชิก TYW รุ่นที่1หรือไม่นะครับอันนี้พี่ตอบว่าเคยเนาะถ้าเราไม่เคยก็ตอบว่าไม่เคยเป็นสมาชิกวง TYW รุ่นที่2หรือไม่นะครับความสามารถพิเศษอื่นๆถ้าน้องๆมีความสามารถที่คิดว่าดีเด่นนะครับอยากจะพรีเซนต์ให้พี่ๆดูก็พิมพ์มานะครับโอเคนะครับแต่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะการรับรองการสมัครนะครับข้าพเจ้าสามารถเข้าร่วมฝึกซ้อมได้เต็มเวลาและร่วมการแสดงนอกสถานที่ได้ทุกครั้งที่มีนะครับในกรณีที่น้องๆคิดว่าไม่ได้นะครับน้องๆอาจจะขาดในบางสัปดาห์หรือว่าถ้ามีการแสดงของวงนอกสถานที่เขาว่านอกสถานที่นะครับอย่างเช่นต้องไปต่างจังหวัดนะครับหรือว่าไปนั่นนู่นนี่ลองติ๊กไม่ได้ดูนะครับเมื่อกี้เราเน็กแล้วใช่ไหมครับข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกซ้อมได้เต็มเวลาและร่วมการแสดงนอกสถานที่ได้ทุกครั้งที่มีเนื่องจากน้องๆก็พิมพ์เหตุผลมาให้พี่ๆดูหน่อยนะครับว่าเนื่องจากอะไรที่เราคิดว่าจะไม่สามารถร่วมฝึกซ้อมได้เต็มเวลาหรือว่าแสดงนอกสถานที่ได้ทุกครั้งนะครับโอเคเราแบ็คกลับไปใหม่นะครับสมมติพี่ตอบว่าได้นะครับก็จะเรียบร้อยแต่ขึ้นหน้าจอสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสังเกตดูในดีๆนะครับจะมี2ช่องขึ้นมาก็คือ back กับ submit นะครับถ้าน้องๆไม่มั่นใจคำตอบไหนให้ back กลับไปนะครับเพื่อแก้ไขข้อมูลนั้นๆนะครับแต่ถ้าน้องๆมั่นใจแล้วนะครับว่าจะไม่แก้อะไรข้อมูลถูกต้องทุกอย่างให้น้องๆกด submit ครับก็จะขึ้นหน้าตานี้ขึ้นมานะครับจะมีคำว่า edit your response นะครับก็คือถ้าน้องๆเพิ่งนึกได้ว่าเอ้ยเมื่อกี้ฉันกรอกข้อมูลผิดยังแก้ได้อยู่นะครับลองดูเห็นไหมฮะก็จะขึ้นเนี่ยนะครับมาแก้ที่น้องๆกรอกไปอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคสมมติว่าพี่แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็ submit นะครับก็จะขึ้นหน้าตานี้นะครับนั่นแปลว่าตอนนี้ข้อมูลมาแก้ที่น้องๆกรอกไปแล้วจะส่งเข้าไปใน Gmail ที่น้องๆล็อกอินมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็เข้าไปในอีเมลหน้าแรกที่น้องๆกรอกไว้ย้ำนะครับต้องเป็น Gmail ตัวเองและชื่อเดียวกันเท่านั้นนะครับนี่นะครับหน้าตา Gmail พี่ขึ้นมาแล้วครับ Google Form ใบสมัครคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกไทยยุทธวินนะครับก็จะขึ้นหน้าตานี้มานะครับก็จะเป็นการรีพีทหรือว่าข้อมูลต่างๆเพื่อให้น้องเช็คดูอีกทีนึงว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับคำถามว่าอยู่หน้าตานี้ยังสามารถแก้ได้ไหมได้นะครับเห็นไหมข้างบนจะมีคำว่า edit response ลองคลิกเข้าไปดูนะครับเราก็จะกลับมาในขั้นตอนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ดำเนินการแก้ไขครั้งหนึ่งสุดท้ายก่อนที่จะกด submit ครับเมื่อกี้ก็เป็นในส่วนของการสมัครแบบออนไลน์นะครับกับอีกส่วนหนึ่งที่น้องๆต้องสมัครเหมือนกันนะครับก็คือสมัครแบบใช้เอกสารนะครับสมัครจะมีสองส่วนนะออนไลน์นะครับใน Google Form ที่น้องๆกรอกไปแล้วกับอีกส่วนหนึ่งคือส่งเป็นเอกสารหรือกระดาษต้องส่งนะครับสำคัญนะเราไปที่หน้าเดิมครับเพจวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยเนาะไปที่อันนี้ครับดาวน์โหลดแบบฝึกหัดและใบสมัครเห็นลิงก์นี้ไหมครับลองดูนะครับก็จะเข้าสู่หน้าของ Dropbox นะครับที่เก็บข้อมูลไว้นะฮะก็เช็คหัวข้อดูดีๆนะครับสำหรับผู้สมัคร TYW 2021นะครับจะมีอยู่ประมาณ5ไฟล์นะครับมีคู่มือวงดุริยางเพลงบังคับมาร์ชิ่งอาร์ตเพลงบังคับวินแบนด์สองส่วนนี้ดาวน์โหลดโน้ตไปซ้อมยังฮะยังไม่ดาวน์โหลดใช่ไหมดาวน์โหลดนะซ้อมมานะครับคนเดียวของพี่ฮะสองส่วนสุดท้ายฮะร่างใบสมัครและร่างประกาศรับสมัครเราไปที่อันนี้ครับร่างใบสมัครนะครับคลิกเข้าไปฮะก็จะขึ้นหน้าตานี้ขึ้นมานะครับน้องๆต้องทำไงต่อครับดาวน์โหลดครับคลิกที่ลูกศรตรงนี้นะฮะจากนั้นมี direct download กับ save to my dropbox นะครับเราเลือก direct download นะครับของพี่ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้ว
น้องๆเช็คดูดีๆนะครับว่าพอเอกสารเนี่ยดาวน์โหลดมาเก็บไว้อยู่ในส่วนไหนของคอมพิวเตอร์ของน้องๆนะครับอย่างในกรณีของพี่นี่คือจะขึ้นมาที่หน้าจอให้เห็นเลยว่าดาวน์โหลดมาแล้วนะฉะนั้นพี่ก็คลิกครับก็จะขึ้นของโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมานะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเช็คลิสต์เอกสารที่ต้องส่งคือกระดาษแผ่นนี้นะครับครับก็จะมาหน้าแรกนะครับเช็คลิสต์เอกสารที่ต้องส่งอยากให้น้องๆดูดีๆนะครับค่อยๆอ่านว่าเราต้องมีเอกสารอะไรที่ต้องแนบเพิ่มบ้างนะครับรูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรืออะไรต่างๆค่อยๆอ่านดูดีๆนะครับหน้าต่อมาครับใบสมัครคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกวงดุริยางค์เครื่องรมเยาวชนไทยนะครับสังเกตทางด้านขวาไหมครับเนาะจะเป็นที่สำหรับแนบรูปถ่ายนะครับในกรณีที่น้องมีไฟล์รูปถ่ายของน้องอยู่แล้วนะครับในกรณีที่มีไฟล์อยู่แล้วน้องในคอมพิวเตอร์นะครับก็ไม่ต้องปริ้นมาแปะใหม่ทำยังไงฮะเห็นรูปนี้ไหมครับคลิกเข้าไปครับนะครับพี่โจ๊กมีรูปของพี่โจ๊กอยู่แล้วพี่โจ๊กเลือกจบแล้วฮะง่ายมากแต่ถ้าเกิดน้องๆไม่มีไฟล์ก็เป็นรูปถ่ายไว้อยู่แล้วนะครับจะกี่นิ้วก็แล้วแต่ก็สุดท้ายเอกสารนี้น้องๆต้องปริ้นออกมาเป็นกระดาษเท่านั้นนะครับน้องๆก็สามารถเอารูปถ่ายน้องๆมาแปะได้นะครับนะครับก็จะเจอข้อมูลต่างๆให้น้องกรอกซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะเหมือนในข้อมูลในออนไลน์เมื่อกี้นะครับใน Google Form เหมือนทุกอย่างเลยนะครับน้องๆก็พิมพ์เข้าไปใหม่เน้นย้ำนะครับเอกสารน้องๆพิมพ์เท่านั้นไม่รับลายมือนะจ๊ะนะครับลายมือสวยตอนป.3คุณครูสมศรีชมไม่เอาเอาพิมพ์เท่านั้นนะครับแล้วก็ค่อยๆพิมพ์ไปหน้าต่อมาครับใบรับรองจากผู้ปกครองนะครับในกรณีที่น้องๆนะครับอายุยังไม่ถึง20ปีนะครับอันนี้ต้องขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองน้องๆรับรองนะครับก็พิมพ์ข้อมูลผู้ปกครองน้องๆนะครับสุดท้ายต้องลงชื่อด้วยเนาะต้องมีลายเซ็นของผู้ปกครองนะครับส่วนต่อมาครับใบรับรองจากหน่วยงานนะครับในกรณีนะครับใบรับรองจากหน่วยงานเฉพาะนักเรียนดุริยางค์ทหารเราต่างๆนะครับนักเรียนดุริยางค์ทหารบกดุริยางค์ทหารเรือดุริยางค์ทหารอากาศนะครับต้องมีใบรับรองจากหน่วยงานเนาะนะครับก็ให้ผู้บังคับบัญชานะครับพิมพ์รายละเอียดมาหน้าสุดท้ายนะครับใบรับรองความเข้าใจของผู้สมัครวงดุริยางค์เครื่องรมเยาวชนไทยนะครับให้น้องๆมั่นใจว่าตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนนี้น้องๆไล่เรียงมาอย่างดีแล้วนะครับน้องๆก็ลงผู้สมัครนะครับนะครับเฉพาะผู้สมัครที่อายุถึง20ปีผู้ปกครองนะครับเซ็นอีกทีนึงนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับคราวนี้เรากลับไปดูหน้าแรกใหม่นะครับอยากให้น้องๆเช็คลิสต์ดูดีๆอีกครั้งนึงนะครับเช็คดูดีอีกครั้งนึงอ้อน้องๆอย่าลืมนะครับเอกสารนี้น้องต้องปริ้นออกมาเป็นกระดาษนะครับแล้วก็มาดูเช็คลิสต์อีกทีว่าขาดอะไรไหมนะครับสำหรับกลุ่ม Matching Art นะครับหรือว่ากลุ่มที่กำลังรับสมัครนะครับส่งใบสมัครและแนบเอกสารตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับโดยเดดไลน์วันสุดท้ายนะครับภายในวันที่30พฤศจิกายนเวลาบ่าย 3:30 นะครับด้วยวิธีใดก็ได้นะครับน้องๆอาจจะเลือกใช้ปริศนีย์ไทยหรือว่าบริการขนส่งใดๆก็แล้วแต่อาจจะแกร็บไลน์แมนหรืออะไรก็ได้นะครับภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้บ่าย 3:30 เท่านั้นนะครับส่วนในส่วนของกลุ่มวินแบนนะครับเรามีนัดรับใบสมัครกันก็คือเดือนมีนาคมปีหน้าฉะนั้นไม่ต้องรีบนะครับในส่วนของวินแบนครบเรียบร้อยครับขอบคุณครับไปในกันบ้างครับสำหรับตัวอย่างที่ผ่านมาหวังว่าจะตอบข้อสงสัยของใครหลายๆคนได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าน้องๆมีคำถามเพิ่มเติมนะครับทักเข้ามาสอบถามได้ที่เพจไทยยูทวินแล้วพบกันวันโอเพนเฮาส์และออดิชั่นสวัสดีครับ